ผู้สมัครหัวหน้าห้องคนนี้แหละที่จะมาเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ของเราคุณครับจะมาเป็นหัวหน้าห้องเหรอจะมาพาพวกเราติดของไปด้วยดิติดของหมายถึงว่าของสะสมไม่ใช่ฮะของที่แบบว่ามันเมาฮะมันเมาไม่มีไม่มีคุณดูสภาพเขาเมาเหรอฮะรูปร่างเขาเหมือนจะเมาผมมองเขาไม่เมาเหมือนเขายังไม่สางครับอ๋อคือหล่อไม่สางครับผมหล่อไม่สางซาหล่อตลอดหล่อทุกวันหล่อบอกแอะแอะครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมชื่อเล่นเด็กชายโรเบิร์ตชื่อจริงชื่อนายไพฑูรย์ครับอยู่ป.6วันนี้จะอาสาให้เขาแวะไปเติมก่อนดีไหมฮะอ๋อน้ำมันเขามีเต็มถังฮะเด็กชายตั๊กไปไหนครับเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะผมรอถามคำถามต่อไปอยู่วันนี้จะเสนอตัวหรือว่าอาสามาเป็นหัวหน้าห้องของเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาครับอันนี้เอกภาษาไทยย่ออักขระแล้วก็ต้องชัดๆคือถามได้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าประธานเห็นนักเรียนชายเอาก้นบุหรี่ไปทิ้งห้องน้ำประธานจะจัดการยังไงคะผมก็คงจะมีนโยบายให้เพื่อนๆไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนครับเพราะของเราจะเป็นโรงเรียนสีขาวครับนโยบายโลกพวกผู้ชายโรคจิตชอบเปิดกระโปรงผู้หญิงอะค่ะกลัวมากเลยอะค่ะกลัวจริงๆค่ะกลัวมากเลยกลัวมากกลัวผู้ชายโรคจิตกูกลัวมึงเนี่ยกูกลัวมึงเนี่ยยืนหน้ายืนตามานี่ทำไมอะไม่ถือว่าคำถามไม่ดีนะถ้าผมได้เป็นหัวหน้าห้องจะไม่มีใครเปิดกระโปรงผู้หญิงครับไม่มีผมจะมีนโยบายให้ผู้หญิงเปิดเองครับผู้หญิงเปิดเองเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเปิดอยากให้หัวหน้าคนใหม่เนี่ยทำเรื่องไปเสนอกับท่านผอ.หรือครูใหญ่ให้ตรวจค้นกระเป๋าเพราะบางทีว่าจะมีนักเรียนเนี่ยขนยาเสพติดเข้ามาดูดในโรงเรียนนะครับเราจะไม่มีนโยบายให้กับคุณครูหรือว่าผู้ปกครองแต่ต้องกระเป๋านักเรียนโดยเด็ดขาดเราจะไม่ค้นคงไม่มีใครขนเข้ามาเราจะมาพักไว้ในโรงเรียนเลยพักอะไรอะคะคือบางทีแบบว่าเรียนหามรุ่งหามค่ำเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมันจะไม่ได้พักผ่อนก็คือพักนอนที่โรงเรียนคือโรงเรียนกินนอนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเนี่ยจะทำในสิ่งนี้แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยไอ้ไกด์เราเฮ้ยไปมาอย่างเงี้ยยังไงดีอ่ะพี่ต่องหน่อยไอ้ถือว่าคุณเนี่ยคือเด็กนอกที่หัวแบบความคิดสร้างสรรค์นะอัดปอบเพื่อนนิดนึงหัวหน้าห้องนะครับเขาถามอันนี้ยังไม่เข้าใจเลยอะค่ะคุณครับนี่เขาเด็กนอกฮะเด็กอินเตอร์มันจะเป็นเนี้ยไอ้เด็กอินเตอร์นี่เด็กอินเตอร์นี่รู้ไหมเป็นยังไงเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์ก็สังเกตง่ายเด็กอินเตอร์สังเกตยังไงจะใส่เสื้อลายน้ำเงินดำอินเตอร์ดิชแนลอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานครับป้าหยอกเล่นป้าบออันนี้ผมชอบอันนี้เป็นเรื่องลูกสดขอคำถามใหม่ครั้งครับคือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอเคคิดจะมาทำในสิ่งนี้แล้วคุณคิดว่าเอ้ยคุณจะแก้ยังไงเพราะว่าคืออ่ะซีนี้ก็เป็นเอ้ยมันไม่ใช่บางทีอย่างเงี้ยแล้วบางทีคุณคิดว่าเอ้ยโอเคทำแก้ปัญหาไงคุณพูดอะไรหลายพูดอะไรให้มันรู้เรื่องอย่าตลกของเรื่องผมมีนโยบายหนึ่งที่ไม่ให้นักเรียนหรือว่าเพื่อนๆทำร้ายร่างกายกันแบบเมื่อกี้คุณลองคิดดูเอาใจเขาใส่ใจเราคุณตบเขาแล้วถ้าเกิดมีใครมาตบคุณบ้างเนี่ยอย่างคุณนั่งเรียนอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยคนมาข้างหลังตบคุณคุณก็จะเสียความรู้สึกมันจะดูไม่ดีเหมือนที่คุณไปตบเขาอย่างเมื่อกี้ถ้าเราไปตบเพื่อนล่ะยังไงนะเนี่ยอย่างงั้นนะครับมาตบเพื่อนเงี้ยเพื่อนก็จะมึงไม่ห้ามมันนะฮะห้ามมันดิก็ขอบคุณครับพี่ปิดคาบกี่โมงฮะหวั่นผวาทั้งวันแล้วครับวันนี้ถ้าผมได้เป็นหัวหน้าแล้วผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วผมมีโครงการอาหารกลางวันด้วยกลางวันเหรอเฮีย
ช่วงพักเบรกก็อยากให้เพื่อนๆเอาเป็นทายอาหารให้นะโอ้ปล่อยไปกินรสหน่อยพี่ให้หนูรู้จักซื้อสื่อแค่ไหนให้เพื่อนๆได้ไปทายอาหารกันไปแต่ว่ามันเป็นหัวหน้าห้องมันไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับมันจะต้องดูแลพวกเราเกิดพวกเราทำผิดหรือไปมีปัญหาข้างนอกไปทะเลาะกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมหัวหน้าต้องรับผิดชอบพวกเราด้วยยังถูพื้นให้ทำความสะอาดไม่ได้หัวหน้าต้องรับผิดชอบพวกเราด้วยใช่ห้องน้ำเลอะต้องล้างห้องน้ำใช่ห้องน้ำใช่ฮะแล้วเขาต้องทำเวรแทนพวกเราตีโดนหน้าเสาธงแทนด้วยฮะก็ผมไปแล้วไม่ทำอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วก็คือแบบเวลาแต่งตัวผิดระเบียบก็ต้องไปยืนข้างไม้บรรทัดหน้าห้องด้วยล้างห้องน้ำคนเข้าไปถ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยลากไม่ลงอ่ะลงไปขยับเลยใช่ไหมลงจริงผมไม่เป็นแล้วเอาตังค์กูคืนมาโกดังมหาสนุก